คำไว้นิ่งทีเดียวไปแล้วเอาแล้วครับมาดูประเภทภายในตำบลในรอบที่2พระนเรศวรซ้ายในดาบของพ่อแดงมาเจอพรประสุบัติขวาในดาบของหัดใหญ่เอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับคู่นี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวในเมื่อทั้งคู่นั้นทั้งเก่งทั้งเก่งและก็เก่ามาในเที่ยวนี้จะเป็นยังไงในเมื่อทั้งคู่นายหัวสมชายหรือว่าพี่มีและก็นายกสราวุธทั้งคู่นั้นมองสายตากันมองสายตาแล้วก็เสมอกันแล้วเอาละเว้ยช่วยกันเจ้าเฮ้ช่วยกันเจ้าเฮ้หาดใหญ่ในนครพระบรมราชินีพรพัฒน์กับพระเดชชนโอ้โหจงดูดีดูดีนะเมื่อพรพัฒน์พัฒน์ไล่บีแล้วจะครบแล้วไล่บีช่วยจะครบช่วยกันเจ้าเฮ้ชาติเชื่อต้นไปแล้วไปแล้วว่ายังไงครับว่ายังไงพรพัฒน์ไล่บีไล่กอดคอเสมอเสมอกันกำลังเข้าหลักที่สามพระเดชชนอย่างนี้ไม่ออกพระเดชชนนี้ไม่ออกแล้วเฮ้เอาละครับแล้วพี่น้อยก็จะช่วยเจ้าเฮ้กันทั้งวันนะครับคอยดูในวันนี้ครับแต่ว่าหันมาดูเรือครับหันมาดูเรือพรพัฒน์พัฒน์เริ่มจะชิงหนีไม่ออกแล้วช้างจากช้างจากนเรศวรพ่อแดงเริ่มจะต้องใจกอดคอกอดคอไปพร้อมๆกันจะทำยังไงเมื่อนเรศวรนเรศวรไล่จีบีตามพรพัฒน์พัฒน์หรือสิงห์ลำราในเทนี้เราจะกอดคอกอดคอแล้วก็ชี้หนีห่างไปประมาณ1ช่วงโค้งว่าแล้วตอนนี้พรพัฒน์พัฒน์จากขาดใจพรพัฒน์พัฒน์จากขาดใจเริ่มจะบ่ได้ภัยเริ่มจะบ่ได้ภัยนะพ่อแดงพ่อแดงอยู่ประมาณ1ช่วงโค้งพ่อแดงไล่เบียดไล่บีไล่จีไล่ตามไปจะกอดได้หรือไม่ได้ร้อยเมตรสุดท้ายร้อยเมตรสุดท้ายเริ่มหน้าดูเริ่มหน้าชมเอาเลยเว้ยเที่ยวนี้ใครจะอยู่กันไปนายหัวนายหัวไม่ต้องพูดถึงดีตะคู่ไว้นายหัวดีตะคู่พ่อแดงซ้ายพ่อแดงซ้ายหันแยงขวาพ่อแดงซ้ายหันแยงขวาแล้วก็ดึงว้าบว้ายรอผลสักครู่หนึ่งคณะกรรมการคว้าธงมาที่ไปสายน้ำขวาให้กับเรือพรพระสุพัฒน์จากตำบลหาดใหญ่ The winner is พรพระสุพัฒน์ from หาดใหญ่ on the right thank you ฝ่ายจัดการแข่งขันเชิญต่อไปเป็นการแข่งขันเรือประเภทฝีพายภายในตำบลรอบที่2